สัญญาจะรักชาติไปจนสิน้น สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและคณะได้เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรบาเรนตามคาเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสถารปาาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะครับที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานโดยพ่อความนัมพันธ์ในระดับพระราชวงศ์โดยปวงชนชาวไทยมีความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนได้ทรงมีข้อความพระราชสาร แสดงความเสียพระราชาลือไทยต่อการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและได้ทรงมีข้อความพระราชสารถวายพระพร,พรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาบาลังคูลในโอกาสขึ้นสงราชสําหรับนายกรัฐมนตรีบาเรนก็ได้เสด็จมาถวายความอาลัยต่อการสวรรคตรด้วยเช่นกันในการเยือนครั้งนี้นอกจากได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนแล้ว ยังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะนะครับโดยได้รับทราบถึงนโยบาย E c o n o m i c ิ i s i o n 2030ของบาเรนซึ่งสมเด็จพระราชธาิบดีแห่งบาเรนได้นทรงมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มวิสาาัดังกล่าวเพื่อความมั่งคั่งของชาวบาเรนบนพื้นฐานความยั่งยืนความเป็นธรรมและการพระราขีความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย Thailand. 4.0ของเราซึ่งมุ่งเน้นความรู้เทคโนโลยีการสร้างสารรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนเช่นกันให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้มีการหารือในหลายๆด้านได้มีพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชากัทั้งสองจำนวนสามฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงลักษากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการส่งเสริมให้แพทย์ผู้ชำนาญการของไทยได้เข้าร่วมโครงการ visiting doctor program รรของบาเรนซึ่งในอนาคตรประเทศไทยก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับ ทนายกรฐมตีบาเรนยางอบุมเหมือนที่เราได้รับในครั้งนี้เช่นกันนะครับเพื่อเป็นการสารต่อมิตรภาพอันดีระหว่างกันในทุกระดับให้ยังยืนต่อไปพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างชาติทุกท่านครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันกรรมกรสากลหรือเมเดนะครับของโลกแรงงานถือเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตห่วงโซ่คุณค่าในระบบเศรษฐกิจโดยพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศจะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับพี่น้องแรงงานทุกประเภททั้งแรงงานในระบบที่เรียกว่ามนุลุกันเดือนและแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระนะครับที่มีอยู่ราวสองในสามของแรงงานทั้งหมดเช่นคนงานที่ทางานมาทําที่บ้านแรงงานรับจ้างทําการเกษตรเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่เป็นแรงงานตามฤดูกาลและแรงงานประมงคนทํางานบ้านรับจ้างทั่วไปแม่ค้าหาเปรแผงลอย ช่างเสริมสวยช่างทำผมเหล่านี้เป็นต้นนะครับแรงงานนอกระบบนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยไรายได้ไม่แน่นอนไม่มีความมั่นคงหากไม่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากรัฐบาลทั้งด้านกฎหมายแรงงานประกันสังคมและสวัสดิการอื่นแล้วก็ยอมจะส่งผลกระทบทั้งในพิธีสังคมและความมั่นคงตามมาอีกด้วยดังนั้นผมเห็นว่าการจัดให้มีฐานข้อมูลกลางข้อมูลแรงงานข้อมูลประชากรของ,ของประเทศจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้รัฐบาลและทุกหน่วยงาน สามารถนําไปใช้กําหนดเป็นนโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานกลุ่มต่างๆและแรงงานคนพิการของไทยรวมถึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศพื้นบ้านที่ได้มีการลงทะเบียนจัดทําฐานข้อมูลตามข้อหลอนไปแล้วนอกจากนี้ฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการจัดระบบให้เป็นระเบียบสําหรับการบริหารจัดการเพื่อให้ประเทศสามารถใช้ศักยภาพจากทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยที่ผ่านมาปัญหาแรงงานไทย นอกจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสสดิการแล้วก็ยังคงมีปัญหาเรื่องปากท้องการบริการสุขภาพที่อยู่อาศัยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการศึกษาอีกด้วยซึ่งรัฐบาลนี้ได้ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่พี่น้องแรงงานทุกประเภทโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มักจะเป็นประชากรระดับฐานลากและผู้มีรายได้น้อยดังนั้นจึงมีโนโยบายสาธารณะต่างๆออกมาเป็นจํานวนมาก ในช่วง2ปีกว่านี้ผมก็อยากทบทวนให้ทราบอีกครั้งนะครับเช่นด้านสุขภาพก็รายการหนึ่งการแพทย์ฉุกเฉิน72ชั่วโมงแรกให้พ้นวิกฤตที่ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอันตรายถึงชีวิตได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นการก้าวข้ามกำแพงสิทธิประเภทต่างๆไม่ว่าประกันสังคมหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากองทุนอื่นๆหรือแม้จะไม่มีสิทธิใดโดยรัฐบาลได้รักษาไว้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องคนไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพ ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สายด่วน1669นะครับและ2คลินิกหมอครอบครัวเป็นการไปรูประบบสาธรารณสุขไทยเน้นมาตรการเชิงป้องกันมากกว่ารักษาที่มักมีราคาแพงกว่าด้วยการสร้างระบบเครือข่ายแพทย์ปฐมภูมิไปทั่วประเทศจนเข้าถึงทุกครัวเรือนจำนวน6,500ทีมในปี2 5 7 0หล่นี้เป็นต้นนะครับด้านสริการสังคม,มได้แก่1กองทุนการออมแห่งชาติสำหรับประชาชนและพี่น้องแรงงาน ที่มีอยู่ในกองทุนบริเวณมณานาข้าราชการที่เรียกว่ากาบขหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรสรหรือกองทุนประกันสังคม 2. กองทุนยุติธรรมจะช่วยเหลือในเรื่องคดีความการให้ความรู้ทางกฎหมายหรือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 3. การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐที่จะปิดลงทะเบียนในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยจะมีมาตรการลดค่าครองชีพสำหรับแรงงานที่เป็นผู้มีรายได้น้อย,อย,อยเช่นการให้ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ หรือค่ารถขสมกสำหรับแรงงานในกรุงเทพหรือค่า,ารถบขสสำหรับพี่น้องแต่งจังหวัดเหล่านี้เป็นต้นใครที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวก็ขอให้รีบมาลงทะเบียนกันนะครับและด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานความมั่นคงในอาชีพเช่น1นงศูนย์บริการจัดหา,าง,งานเพื่อคนไทย 2. การสร้างระบบมาตรฐานแรงงานจะช่วยกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ1ิบอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลและ3การส่งเสริมอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ใกลไกประชารัฐเป็นต้นที่กล่าวมาก็เป็นการบริการหน่วยงานและการสร้างระบบตลาดแรงงานที่สอดคล้องกันของฝั่งดีมานก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และฝั่งซัพพลายก็คือกระทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงานให้รองรับการก้าวไปสู่เทแลนสี่ศนนั่นเองนะครับทั้งนี้ในอนาคตเราจะต้องยกระดับจากผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ใช้พลังสมองหรือที่เรียกว่าจากแมนพาวเวอร์สู่เบรนพาวเวอร์นะครับ ผมอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการเห็นว่าตนเองนั้นมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศเท่าเทีเทยมกันซึ่งคงต้องค่อยๆย,ยกระดับตนเองเป็นแรงงานมีฝีมือแรงงานคุณภาพแรงงานที่มีนวัตกรรมและแรงงานที่มีความคิดสร้างสารรค์ให้ได้โดยจะต้องรู้จักการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับนโยบายไทยแลนด์40นนั้นเป็นการไปรูประบบเศรษฐกิจของประเทศเราออกแบบมาเพื่อการปรับเปลี่ยนจากการเป็นประเทศ ที่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมหลักและการส่งออกไปมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตก,กรรมซึ่งมีหลายประเด็นที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้เกิดความสาเร็จหรือเรียกว่าให้ยังยืนให้ได้โดยเร็วนะครับเช่น1ประเด็นการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการผมถือว่านโยบายนี้เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศจึงได้พัฒนานกลไกการบริหารจัดการนี้ขึ้นก็คือปยปท,ที่เรียกว่าคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการบรรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อจะกำกับดูแลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันประกอบไปด้วยการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21การบ่มพ่อผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไก6ภาค18กลุ่มจังหวัดและ76จังหวัดการบูรณาการอาเซียนและเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จับต้องได้ที่เราคุ้นเคยรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องไม่ได้ทางปัญญาและทางสังคมที่มักจะถูกมองข้ามนะครับแต่ก็ต่างมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 2. ประเด็นความพร้อมด้านการพัฒนาแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการนําพาประเทศไปสู่ไทยแลนด์4.0 0. ทั้งนี้คนไทย4.0 0, ก็คือคนในศตวรรษที่21 ที่จะต้องมีทักษะค,ความรู้ความคิดวิเคราะห์และความสามารถโดยพ้พงยิ่งด้าน STEM ที่เรียกว่า STEM มมนะครับที่ผมเคยได้กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบาันการศึกษาตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมมือกันพัฒนาคนไทยเยาวชนไทยเพื่อพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะมุ่งไปสู่เทคโนโลยีนะและนวัตกรรมยึดหลักการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลเป็นรูปธรรมและคํานึงถึงส่วนรวมมีจิตสาธารณะ 3. ประเด็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการทําธุรกิจในประเทศซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆของราชการเพื่อจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนรวมทั้งการไปรูปการบริหารงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดยะเวลา2ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของภาคธุรกิจเช่นผลักดันพรบในความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการปรับปรุงการบริการภาครัฐโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภาคธุรกิจที่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจข,ของประเทศได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ทุจริตคอร์รัปชันและมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้นและ4 ประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติทั้งนี้เราไม่อาจจะเพิ่มศักยภาพของคนไทยหรือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนถ้าเรามัวแต่อาศัยเทคโนโลยีที่คนอื่นเขาคิดขึ้นโดยไม่พยายามยืมมวลำแำ่งของตัวเองให้ได้ด้วยเทคโนโลยีและวัตกรรมของเราเองดังนั้นรัฐบาลจึงได้ผลักดันกฎหมายด้านการลงทุนสองฉบับก,ก็คือการปรับปรุงแก้ไขพรบส่งเสริมการลงทุน และพรบการเพิ่มขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งนอกจากจะช่วยดึงดูดการลงทุนที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดทุนส่วนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชนไทยกับต่างประเทศและมหาวิทยาลัยไทยกับต่างประเทศรวมทั้งจะดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศมาช่วยเป็นกําลังเสริมในการพัฒนาประเทศของเรา และทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่คนไทยอีกด้วยโดยจะอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตให้ทํางานการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับกลุ่มนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญชั้นนําจากต่างประเทศในสาขาที่ไทยต้องการผมเน้นนะครับในสาขาที่ไทยต้องการและการจัดตั้งศูนย์บริหารท a l ต n เป็นต้นทั้งนี้ภายใต้นโย,ววาย,ยน 20, ะะบาย Thailand 4.0รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเน้นการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศอย่างทั่วถึงอันจะเป็นส่วนสาคัญในการลดปัญหาสังคมในเขตเมืองและปัญหาครอบครัวในต่างจังหวัดที่เป็นต้นตอของอีกหลายปัญหาของประเทศตามมาโดยมีแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สําคัญได้แก่แผนพัฒนาระดับภาคกลุ่มจังหวัดการจัดตั้ง Innovation Hub กระจายตามภูมิภาคต่างๆการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวคิดเราจะเข้มแข็งไปด้วยกันและเราจะไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลังโดยอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะคุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และขายายออกไประดับ AEC และอีกหนโยบายที่สำคัญก็คือ EEC การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภ,กภาคตะวันออกซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เป็นพฯฯ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 ื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสำหรับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจฯฯใ,นในหลายๆด้านทั้งการประกอบธุฯรกิจการเงินการวิจัยและพัฒนา การซ่อมอากาศยานและการซ่อมบำรุงการท่องเที่ยวเป็นต้นโดยใน5ปีแรกนี้คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ e อ c mm hmm. ของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมประมาณ1.5ล้านล้านบาทผมก็อยากให้จินตนาการกันต่อไปนะครับว่า10ปี20ปีข้างหน้าหากพวกเราร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกคนเตรียมความพร้อมของตัวเองแล้วนะครับตามที่ผมกล่าวไปประเทศไทยก็จะมีความโดดเด่นในภูมิภาคตามที่เรามุ่งหวังได้นะครับขอความร่วมมือความเข้าใจจากประชาชนด้วยนะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้เราพูดได้ว่าเศรษฐกิจของไทยก็ดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องถ้าพี่น้องประชราชนลองมองย้อนกลับไปปี2557เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เพียงร้อยละ0.8และปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ2.8ในปี2558และ3.2ในปี2559ที่ผ่านมาในปีนี้หากโครงการต่างๆคืบหน้าไปตามแผนที่วางไว้เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกที่ประมาณร้อยละ3.5 ซึ่งก็ถือเป็นการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆของประเทศและภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแม้ว่าจะยังไม่ได้กลับมาขยายตัวสูงเท่ากับในอดีตแต่ก็สะท้อนว่าเรายังมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพและยังน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องในวันข้างหน้าหากเราค่อยๆช่วยกันนะครับฟิตร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสําหรับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีนะครับ เราได้เห็นจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องและเริ่มขยายตัวมากขึ้นในหลายหมวดสินค้าโดยมีมูลค่าสูงกว่า7แสนล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตวกว่าร้อยละสิสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้รายได้กเกษตรกรในเดือนมีนาคมปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสจากทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นทําให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ ส่งผลดีต่อการเป็นผู้ปรายในประเทศโดยเฉพาะการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทนมีราคาสูงเช่นรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซบเซามาเป็นเวลานานสำหรับการค้าขายของภาคธุรกิจมีการขอจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละสิบซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจกกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นทั้งนี้หากเราต้องการที่จะกลับไปโตได้ในตาสูงๆแบบเดิม เราต้องเร่งให้เกิดการไปรูปเศรษฐกิจกซึ่งรัฐบ,บาลนี้ได้เริ่มขับเคลื่อนไปบ้างแล้วนะครับแต่ต้องเดินหน้ายอย่างต่อเนื่องตัวอย่างหนึ่งก็คือการเร่งให้เกิด e EC ที่จะช่วยวางรากฐานอนาคตของการผลิตการค้าและยกระดับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเรื่องเหล่านี้นะครับคงต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเห็นผลซึ่งความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการไปรูปขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามภายใต้ความพยายามเหล่านี้ที่ผ่านมาก็อาจจะมีหลายพูกหลายฝ่ายนะครับพยายามจะโจมตีรัฐบาลที่บอกว่าเศรษฐกิจกดีขึ้นต่อเนื่องนั้นคนในระดับฐานรากยังไม่รับผลโดยตรงไม่ถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงบ้างเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนรายใหญ่บ้างซึ่งก็ล้วนเป็นการสร้างความขัดแย้งทําลายบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศที่กําลังค่อยๆไปได้ดีที่รัฐบาลและเอกชนหลายฝ่ายก็กําลังพยายามสร้างอยู่นะครับ ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหา,าเหล่านี้ดีรับทราบการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการภายในปีนี้ให้ได้ต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนพออยู่แล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้เอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งจนทําให้เราต้องร้อนใจตามไปด้วยผมก็อยากให้ลองมองความพยายามของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งในส่วนฐานรากและในภาพรวมของประเทศที่เราได้ดำเนินการมาต่อ เวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาทางมาตรการระยะสั้นเพื่อสนุนให้พี่น้องประชาชนและธุรกิจสามารถเดินหน้าประกอบธารชีพไปได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นไม่สะดุดล้มและก็ทําหน้าที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะเดียวกันภาครัฐก็เร่งดําเนินมาตรการระยะยาวทั้งการวางรากฐานการไรรูปเศรษฐกิจสังคมกฎหมายรวมถึงการวางร,รากฐานเศรษฐกิจไทยผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วยไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับทั้งแก้ปัญหาไปด้วยทั้งเดินหน้าไปด้วยแล้วก็วางอนาคตไปด้วยนะครับ3ประการด้วยกันทั้งนี้มาตรการระยะสั้นที่เรามุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนมาตรการที่เหมือนการไปคิดเป็นโงะมาเพิมเ่มเติมกว่า20แสนล้านบาทไม่รวมวงเงินสินเชื่อดอ,อกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอีกเกือบ 40, แสนล้านบาท ที่ถูกนําไปใช้ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําทั้งข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ํามันรวมถึงการชะลอการนําผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อจะรักษาระดับราคาที่เหมาะสมนอกเหนือจากพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วรัฐบาลยังใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนพี่น้องผู้มีไรายได้น้อยกว่า1.4แสนล้านบาทรวมถึงงบเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอีกกว่า60,000ล้านบาทสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสัสวิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า8ล้านคนการสนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนหมู่บ้านและโครงการลงทุนตำบลละ5ล้านบาทและการสนับสนุนสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยถึง6กหมื่นลายรวมถึงให้ชาวที่พักอาศัยในราคาตามอีกด้วยนะครับไม่เงินเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญต่อการประคับประคองความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,รและผู้มีรายได้น้อย ในภาวะที่ราคาพืชผลการเกษตรผันผวนและเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในห่วงแห่งการไปรูปโครงสร้างและลดความเหลื่อมล้ำอีกปัญหาที่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยยังต้องแบกรับอยู่ก็คือภารานี่โดยเฉพาะนี่นอกระบบซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายอย่างครบวงจรซึ่งก็มีการดำเนินการทั้งด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับด้านเจ้าหนี้ก็ให้มีการดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้มาร่วมไกล่เกลียรประนอมหนี้และเข้ามาขอญาติธุรกิจสินเชื่อในระบบให้ถูกต้องรวมทั้งมีการบังคับใช้ร่างพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับลูกหนี้รัฐได้สนับสนุนการลดภาษีหนี้นอกระบบโดยมีเจ้าที่เข้าไปช่วยไกล่เคลียหนี้เพื่อเกิดมูลค่านี้ที่เป็นธรรมและให้ธนาคารของรัฐพิจารณาสินเชื่อ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามศักยภาพของลูกหนี้แต่ละรายนอกจากนี้ยังได้วางแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของลูกหนี้รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อไม่ให้เกิดการก่อหน,นี้สินล้นพ้นตัวซ้ําเติมนี้เดิมในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มช่องทางให้ลูกหนี้สามารถกลับมาถึงสินเชื่อในระบบได้ทั้งนานไฟแนนซ์ฟิโกไฟแนนซ์และการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในกรอบวงเงินอีก4,000ล้านบาทอีกด้วย รัฐบาลหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยปลดเปลื้องภาระของพี่น้องประชาชนได้บางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสบายขึ้นก่อเดิมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญก็คือผู้ประกอบการ SME เนื่องจากเป็นผู้จ้างงานของแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศอีกทั้งยังเป็นบ่อกเกิดของนวัตกรรมสําคัญสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค4.0ด้วยที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการหลากหลายในการช่วยเหลือทั้งที่เป็น SME ทั่วไป และพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ประกอบธุรกิจ SMB e และสตาร์ทอัพผ่านการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ mm. คิดวงเงินรวมมากกว่า5แสนล้านบาทรวมทั้งมีวงเงินชดเชยอีกประมาณ75,000ล้านบาทซึ่งสินเชื่อเหล่านี้ได้เข้าไปมีบทบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ SMB e สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ในช่วงที่ผ่านมาและช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อจะก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจในยุค4.0ให้ดีขึ้นด้วยนะครับ พี่น้องประชาชนที่รักครับนอกจากบ้านรการระยะสั้นที่ผมเรียนมาทั้งหมดแล้วภาครัฐยังคงเร่งวางราักฐานให้กับประเทศในระยะยาวโดวยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางติดต่อระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็วราคาถูกและมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยงรองรับความต้องการของภาคการผลิตบริการและการท่องเที่ยวเสริมสร้างความมั่นคงรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยอาจแบ่งสิ่งที่รัฐบาลได้เดินหน้าในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและประเทศใน4ด้านอันได้แก่ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเช่น1การขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยปัจจุบันสามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครอบคลุมถึงร้อยละของจํานวนครัวเรือนปัจจุบันนะครับ 2. การลงทุนระบบประปาในพื้นที่ต่างๆเพื่อขยายกําลังการผลิตน้ำประปา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้น้ําได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่า1.2ล้านราย 3. การพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยมีเป้าหมายหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนอีกจำนวน40,000กว่ามหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและข้อมูลของรัฐได้อย่างทั่วถึงและ 4. การลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้เพิ่มขึ้อนอีก30,000ครัวเรือนด้านเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยงเช่น1ทางถนนมีการลงทุนพัฒนาเส้นทางใหม่บำรุงรักษาเส้นทางให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางวงเงินลงทุนรวมกว่า200ล้านบาท 2. การลงทุนพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางและขนส่งสินค้า วงเงินลงทุนราว2แสนล้านบาทเช่นโครงการรถไฟชานเมืองโครงการรถไฟทางคู่รวมทั้งอนุมัติการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวงเงินลงทุนรวมกว่า2แสนล้านบาท3ทางน้ำมีการลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือและดูแลรักษาล่องน้ำเด,นเ,ดนเดินเรือเศรษ,ษฐกิจของประเทศวงเงินลงทุนมากกว่า5พันล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ 4. ทางอากาศมีการลงทุนพัฒนาและบำรุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคและมีการแก้ไขปัญหาด้านการบินพลเรือนของประเทศเพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติของ ICAO และ 5. ด้านโทรคม,มนาคมมีการลงทุนระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเวูเงินลงทุน1,400ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ของประเทศไทยโดยทําให้มีความจุเพิ่มขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเช่ 1> น1เพิ่มกําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และทดแทนของภาครัฐทําให้กําลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความมั่นคงนะครับ 2. การลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการจัดหาและนําเข้าก๊าซธรรมชาติรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและ 3. การลงทุนโครงสร้างปรับปรุงกิจการประปาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบผลิตสูบส่งและจำหม่ายน้าปราปารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาคุณภาพของแหล่งน้ําดิบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยสุดท้ายคือด้านการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยิงย่งของประเทศเช่น หนึ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการรักพลังงานรวมทั้งขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อช่วยลดมลภาวะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนท้องถนนลดการนําเข้าน้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อเนื่องในประเทศโดยจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการชั่วคราวนะครับ สองเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและสนับสนุนการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจะลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานฟอสซิลและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น 3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทําให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นลดการแทรกแซงจากภาครัฐและลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิงโดยปรับอัตาราภาษีของกลุ่มน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลให้ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นและ 4. พัฒนาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒน,นาทีอสองผ่านการจัดหาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่ให้ข้อมูลรายละเอียดสูงมากและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กด้วยตัวเองเพื่อจะช่วยการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและภูมิสารสนเทศของประเทศที่จะนํามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการต่างๆและการบนรักนโวบายที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒน,นาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่รัฐบาลได้เร่งผลักดันเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงต่างๆอยู่แล้วหลายอย่างที่เป็นมาตรการระยะยาวจะต้องใช้เวลาดําเนินการจึงจะเห็นผลหลายอย่างต้องการการสรนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผมจึงอยากให้ทุกท่านได้รับทราบรับรู้ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่จะเข้ามาดำเนินง,งานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและยกระดับความเป็นปอยู่ของพี่น้องประชาชนทําให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในภาพรวมลงไปถึงฐานรากให้ได้มากที่สุดที่ผ่านมาผมได้ให้ความสาคัญกับการกําจัดปัญหาการทุจริตและการวางระบบการเสริมจัดจ,จ้างให้รัดกุมซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายของเงินออกไปยังภาคส่วนต่างๆได้ดีขึ้นหากพี่น้องประชาชนจะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันคคลนไม้ละมือในการที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลการทุจริตและส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ดงงำรงธรรมเพื่อส่วนกลางได้ดำเนินการ ตรวจสอบก็จะถือเป็นอีกกําลังสําคัญนะครับที่จะมีส่วนช่วยปฏิรูปประเทศของเราและก็ช่วยทุกภาคส่วนได้ก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งขัง่งและยังยืนไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้คิดได้ทบทวนด้วยตัวเองว่าเรามีความเข้าใจคําสอนของพ่อหรือศาสพตพราชาอย่างทองแท้หรือยังแล้วได้น้อมนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่มากน้อยเพียงใด ถ้าเรารู้จักความพอเพียงพอประมาณเราคงมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องสแสวงหาสิ่งที่เกินตัวด้วยการทุจริตโกงคอรัปชันจากคนอื่นนะครับหรือจากแผนง,งานโครงการต่างๆถ้าเรามีความรู้มีเหตุมีผลเราก็จะมีูมิคุ้งกันในการคิดตัดทินใจต่างๆถ้าเรามีคุณธรรมเราก็จะหลุดพ้นจากกองกิเลสที่จะล่อลวงเราไปสู่ขนทางเสื่อมและรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสังคมก็จะมีแต่ความสุข เราคงไม่ต้องได้ยินได้ฟังในเรื่องราวที่ไม่ดีในสังคมเหมือนเช่นทุกวันนี้ทั้งในเรื่องของการหลอกให้มาลงทุนหรือการใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมดุรุนแรงหยาบคายนะครับเหล่านี้เป็นต้นทั้งนี้นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลนี้เป็นแนวทางครัพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานเป็นการสร้างความเจริญเพื่อกระจายความสุขไปสู่ทุกอนูของสังคมไทย ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมกันอย่างพร้อมหน้าไม่ต้องเข้ามาสแสวงโชคในเมืองในกรุงเทพอีกต่อไปในวันข้างหน้านะครับไม่ใช่การสร้างวัตถุโดยไม่สร้างความเจริญที่จิตใจของคนผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดทบทวนความผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกนะครับวันพรุ่งนี้29เมษายนผมมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่30ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ซึ่งในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนผู้นําประเทศสมาชิกจะใช้โอกาสนี้ทบทวนการเมืองการของอาเซียนตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งประเด็นภายในอาเซียนและประเด็นท้าทายในระดับภูมิภาคและโลกซึ่งผลจากการปฏิบัติในรายละเอียดผมจะได้เล่าให้ฟังในวันศุกร์หน้านะครับขอบคุณครับขอทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันนนพพร้ออมจะเเป็สาื่ใ เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลา คำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดิน